ุรีรัมย์นะครับเจ้าของ5แชมป์ปีที่แล้วสามารถเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จนะครับโดยเกมนี้นะครับมี2แฮตทริก2จุดโทษกับอีก1ใบแดงครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเล่นในบ้านสนามเหย้าแห่งใหม่ที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแชมป์เก่าบุรีรัมย์นะครับเจอกับบางคอกยูไนเต็ดทั้ง2ทีมเริ่มเปิดฉากบุกใส่กันสนุกนะครับจบครึ่งแรกบุรีรัมย์นำ 3-1 จากการเหมาคนเดียว2ประตูของอันเดสตูนเยสกับโกซุนกิส่วนแบงคอกได้ประตูจากดาแกนบอสโควิดครึ่งหลังนะครับเกมรับของแบงคอกยังมีปัญหาแต่ว่าแบงคอกกับบุรีรัมย์ยังผลัดกันทำประตูครับคิมซึงยองทำประตูหนีห่างให้บุรีรัมย์ 4-1 แต่ดาแกนบอสควิดไล่ตีตื้นให้กับแบงคอกเป็น 2-4 และอันเดสตูนเยสทำแฮตทริกของตนเองแล้วก็เป็นแฮตทริกแรกของฤดูกาลด้วยนะครับช่วยให้บุรีรัมย์หนีเป็น5ประตูต่อ2และสุดท้ายดาแกนบอสควิดนะครับก็ทำแฮตทริกด้วยเช่นเดียวกันด้วยการยิงจุดโทษให้แบงคอกไล่มาเป็น3ประตูต่อ5นาทีที่76ท้ายเกมนะครับบุรีรัมย์ไปเหลือ10คนเมื่ออดุลลาโซถูกใบแดงไล่ออกจากสนามจากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นจบเกมบุรีรัมย์บุกชนะแบงคอก5ประตูต่อ3เก็บ3แต้มแรกไปได้จากนั้นเราไปดูดาร์บี้แมตช์แห่งภาคตะวันออกครับชลบุรีได้เล่นในบ้านทำศึกดาร์บี้แมตช์ที่จังหวัดชลบุรีพบกับพัทยายูไนเต็ดพัทยาออกสตาร์ทได้ดีนะครับขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่6จากซุนนีสะอาดแต่นาทีที่15ปฏิวัติคำไหมครับผู้รักษาประตูของพัทยาพลาดทำเข้าประตูตัวเองให้ชลบุรีตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1แต่ชลบุรีที่เหลือ10คนก็ได้เหลือ10คนนะครับเมื่อสุทธินันท์ถูกไล่ออกแต่ยังกลับมาชนะได้จากการยิงของโรดิโกแวลิจิโอนาทีที่65จบเกมชลบุรีชนะพัทยา2ประตูต่อ1ครับรอดพ้นไปนะครับสำหรับชลบุรีครับราชบุรีมิตรผลเปิดบ้านชนะ BBCU ทีมน้องใหม่2ประตูต่อ0เฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับโดยิงนาทีที่11แล้วก็เฮอร์เบอร์ตี้จ่ายให้ยานิกยาโลนักเตะใหม่ของทีมทำประตูย้ำชัยชนะนาทีที่82ราชบุรีเก็บ3แต้มในนัดแรกได้ตามความคาดหมายขึ้นมาดูบางกอกกลาสครับเล่นที่ลีโอสเตเดียมเปิดบ้านถล่มโอสสภา M150 สมุทรปราการ4ประตูต่อ1จากอาเดียโรดิเกส2ประตูและปิยะชนกดาริดกับลาสลัดคาบี้คนละประตูส่วนโอสภาได้ประตูตีไข่แตกจากอภิภูสุนทรพนาเวศบางกอกกลาสเก็บ3แต้มแรกในนัดแรกได้เช่นเดียวกันครับไปดูยามาฮ่าลีกดิวิชั่น1นะครับบางกอก FC เปิดสนามได้ไม่สวยหรูเมื่อแพ้คาบ้านต่ออ่างทองสูงประตูต่อ2โดยอ่างทองได้ประตูจากบาโบ้มาร์คเลนดรีนักเตะตัวเก่งของทีมในช่วงท้ายครึ่งแรกและก็จากลูกนี้ครับเป็นจุดโทษของอเล็กซ์ดูเอล่านาทีที่51อ่างทองเก็บ3แต้มในนัดแรกไปได้สำเร็จครับดูครับอเล็กซ์ดูเอล่ายิงนาทีที่51ครับลูกโทษ02ครับสำหรับอ่างทอง